วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นายอยู่กับคุณเซียนกิติภูมินะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราคุณเฟรมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนร้านแรกเนี่ยทำอะไรแล้วก็มีอาหารอะไรครับหลักๆร้านแรก SCA ก็จะเป็นแนวอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารยุโรปต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีอาหารสายสุขภาพน้ำสุขภาพครับอ๋อได้ข่าวมาว่าร้านเนี้ยก็จะมีเซเลบริตี้และคนดังมาร่วมในการรับประทานอาหารแล้วก็มาเป็นแขกที่นี่ด้วยนะมีใครบ้างก็หลักๆก็จะมีคุณหญิงโรสไม่ว่าจะเป็นบอยปกรณ์นะครับแล้วก็พี่ดอมนะครับแล้วก็พี่ที่เขาชกมวยผมไม่รู้ฝรั่งนะฮะก็จะเป็นคนดังๆหลายคนและร้านที่ได้มีอาหารจะพวกอะไรบ้างอยากให้ก็ที่หลักๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็จะมีพวกเป็นสเต็กเนื้อนะครับปลากระพงนะครับส้มตำแล็กก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเอ่ยกุ้งเอ่ยรวมๆกันไปนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารสุขภาพที่ทำเป็นเมนูคลีนได้แล้วก็น้ำสกัดเย็นครับราคาประมาณเท่าไหร่แพงไหมก็ราคาที่ร้านเนี่ยเริ่มต้นที่79บาทเท่านั้นแล้วก็ไปถึง7-800ครับต้องบอกว่าร้านแล็กฟู้ดตรงนี้นะฮะมีก็มีการขยายสาขาด้วยอยากอธิบายเพิ่มเติมก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะทำเป็นแล็กคาเฟ่และคอฟฟี่นะครับตามจุดมหาลัยต่างๆเนาะแล้วก็จะมีที่สี่แยกเมืองจ่ายครับโอ้ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเพจของทานร้านแล็กฝากได้เลยก็คือหลักทางเพจ Facebook นะครับก็จะเป็นแล็ก RCA แล้วก็ IG แล็กครับผมครับได้ค่ะทีนี้ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะฮะร้านแล็กก็มีการเปิดบริการอย่างปกติแต่มากกว่านั้นก็จะมีการทำอาหารข้าวกล่องไปแจกคนด้วยนะก็ช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับร้านก็ไม่ได้ปิดเลยเนาะแต่ก็เปิดบริการทำข้าวกล่องช่วยเหลือผู้คนตามสถานที่ต่างๆนะครับอยากให้คุณเซียนเนี่ยฝากช่องทางการติดต่อของร้านแล็กอีกทีนึงก็คือสามารถทาง LINE @ก็ได้คือ @ lag underscore rca ครับแล้วก็ทาง Facebook ก็คือ lag rca แล้วก็ใน IG lag rca ครับได้ค่ะฝากคุณผู้ชมครับฝากว่าร้านแล็กไว้ด้วยครับ